พ่อถามก่อนเลยพ่อพูดชื่อผิดไหมมันถ้าญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโคโดคุมั้งครับประมาณเนี้ยโคโดคุโคโดคุครับผมโคโดคุครับผมพ่อสามารถถามความหมายมันก่อนเลยได้ไหมฮะว่าความหมายมันคืออะไรหรือว่าเราจะไปเฉลยกันตอนท้ายเรื่องอ๋อยังไงก็ได้ครับเหรอมันคืออะไรอ่ะไอ้คำว่าโคโดคุถ้าเราเคยได้ยินพิธีที่การเอาอสรพิษนะครับเข้าไปอยู่ในไหหรือในกล่องเลยสักที่แล้วก็เหลืออันสุดท้ายอะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเอามาใช้เป็นแล้วแต่ที่อะครับฆ่าคนบ้างอะไรบ้างบางที่ก็จะเป็น99ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันเนี้ยมันเป็นพิธีโคโดคุแล้วก็มันเกิดอะไรที่โหดกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ขอไปเล่าในเรื่องแล้วกันนั่นนั่นหมายความว่ามันคือไสยะไสยเวทไสยศาสตร์ของญี่ปุ่นเหรอใช่ครับเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวนะเรื่องราวมันเป็นยังไงครับน้องนันโอเคครับเรื่องเนี้ยครับเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งนะครับสมมติว่าชื่อพี่คิวแล้วกันที่เขาไปผ่านพบเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็ได้ไปเจอกับเขาถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมนั่นนะครับลูกหมอผีสำหรับคนที่มาฟังครั้งแรกผมก็พ่อผมเป็นหมอผีมอนครับแต่ผมไม่ได้รับสืบทอดอะไรนะครับผมมีแค่ลางสังหรณ์เฉยๆและเรื่องที่ทำให้ผมไปพัวพันเรื่องแปลกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแฟนผมสมมติแฟนผมเนี่ยชื่อพี่ตะเคแล้วกันพี่ตะเคเนี่ยเขาได้ไปรู้จักกับกลุ่มของคนต่างชาติกลุ่มนึงกลุ่มของฝรั่งนะครับแล้วเขาเป็นกลุ่มเหมือนสายมูเมืองไทยแต่คุยกันด้วยเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่ละคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องของที่ตัวเองไปเรียนบางคนก็เป็นประมาณพ่อมดหมอผีของแต่ละที่ของเขาอะครับผมแล้วเขาก็เอามาแลกเปลี่ยนกันมาเจอกันแล้วในครั้งนี้ครับก็มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งก็คือคุณคิวเนี่ยแหละครับที่เขาก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยและทำให้เรามาเจอเรื่องตรงนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นกลุ่มผมก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าศึกษาเรื่องพวกนี้แต่ไม่ใช่ของไทยซะส่วนใหญ่ครับอ่ะครับก็อันขอเริ่มเรื่องนะครับครับเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆมันน่าจะหลังปีที่เป็นน้ำท่วมใหญ่มันก็น่าจะ55หรือ56สักปีเนี่ยแหละครับผมที่เกิดน้ำท่วมขึ้นแล้วก็ตอนนั้นนะครับผมกับพี่ตะเคเนี่ยก็ได้คุยกันในกลุ่มเราเนี่ยแหละเราอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นมันก็เป็นหลายๆคนที่เป็นความหวังนะที่จะไปเที่ยวแล้วจังหวะนั้นนะครับคุณคิวเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาก็เลยชวนพวกเพื่อนๆเนี่ยไปกันที่นู่นเพื่อจะไปดูซากุระอะครับเหมือนไปกินข้าวกล่องนะครับผมเหมือนในหนังนะเนาะเราก็ไปกันเพื่อตรงนั้นเลยแหละแล้ววันที่เราไปอะครับผมพอไปถึงเนี่ยผมนี่น่าจะไปกลุ่มสุดท้ายละเพราะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะไปชมซากุระกันพอไปถึงนะครับคิวเขาก็ให้คนที่บ้านเขาเอากระเป๋าเราไปเก็บแล้วเขาก็ชวนเราไปกินข้าวเขาก็พาชวนเราไปกินข้าวซึ่งพอกินข้าวเสร็จตอนที่จะนั่งรถไฟกลับครับมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ตอนที่นั่งรถไฟครับเราก็ยืนกันปกติต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขายืนกันในรถไฟนี่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วค่อนข้างเงียบมากแล้วอยู่ๆครับคิวที่ยืนอยู่ต้องบอกว่าคิวเนี่ยเป็นผู้ชายตัวสูงๆหน่อยนะครับผมหุ่นก็จะลีนๆหน่อยเขาก็จะดูเท่ๆในสไตล์เขาอะนะครับแต่อยู่ๆเขาก็ร้องเฮ้ยๆแล้วเขาก็สะบัดเขาก็แบบถอยออกมาแล้วเขาก็บอกว่านอนนอนแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นแล้วเขาก็ร้องโวยวายขึ้นมาจนทุกคนในรถไฟหันไปมองเขารวมถึงเราสองคนด้วยแต่ตอนนั้นอะเขาไม่ได้บอกผมนะว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วตกใจอะไรเสร็จแล้วก็คือพอสถานีต่อไปเขาก็ขอลงมาพักสติก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นอะไรแปลกแต่เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาตาฝาดไปเขาก็บอกว่าแล้วก็ถามว่าอะไรเขาบอกว่าเขาว่าเห็นหนอนแล้วเขาว่ากลัวหนอนมากผมก็งงว่ามันจะมีอะไรเพราะตอนนั้นผมไม่ได้เห็นอะไรด้วยแล้วก็หนอนเนี่ยกับรถไฟญี่ปุ่นที่สะอาดเนี่ยมันดูคนละเรื่องกันเลยครับผมจากนั้นเนี่ยเขาว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งเราไปชมซากุระก็เป็นครั้งแรกครับที่พาเขาไปแบบก็ไปนั่งกันแล้วก็ต้องบอกว่าในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นคนที่ศึกษาทั้งคุณสายญี่ปุ่นทั้งคุณสายตะวันตกอะไรเงี้ยเราก็นั่งกันด้วยกันต้องบอกว่าหลายๆท่านก็มีเซนส์
แล้วเราก็อยู่ในจุดนั้นก็ต่างคนก็ต่างแลกเปลี่ยนคุยกันเฮฮาเสียงดังนะครับผมแต่ว่ามีอยู่จังหวะหนึ่งอยู่คิวเขาก็หันมองที่ต้นจักรุระเขาจะนั่งอยู่ติดต้นไม้นะครับแล้วเขาก็ลุกยืนขึ้นแล้วเขาก็พยายามเพ่งแล้วตอนนั้นนะครับเขาก็โวยวายเสียงดังแล้วก็สะบัดมือแล้วก็ตัวเขาอะครับเข้ามาเหยียบกับโค้งกับข้าวเละเทะไปหมดเลยแล้วเขาก็กลัวมากแล้วเขาก็พูดเหมือนเดิมเลยครับว่าเฮ้ยนอนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับโวยวายแล้วจนแบบทุกคนต้องเข้าไปจับเขาก็พยายามจะสะบัดหนีสะบัดไปสักพักครับผมอะรู้สึกเห็นแวบๆว่ามันเหมือนมีอะไรกระเด็นจากเขาไปแต่เราเห็นไม่ชัดมองไปก็ไม่ได้เห็นอะไรครับจนกระทั่งเขาเหมือนฟื้นสติขึ้นมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าจังหวะนั้นนะครับเขาว่ามองไปเขาเห็นมันเหมือนมีอะไรสีทองๆเขามองขึ้นไปดูปรากฏว่ามันเป็นหนอนที่เขาเห็นในรถไฟอะแหละครับแล้วมันก็เหมือนพุ่งมาใส่ที่มือเขาแล้วตัวเขาอะตกใจแล้วพอตกใจเนี่ยเขาลืมทุกอย่างเลยคือเขาน่าจะกลัวหรือสติดับเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาก็สะบัดแล้วเขาก็เหยียบทุกอย่างจนกระทั่งเราต้องเข้าไปห้ามเนี่ยแหละครับแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าพวกเราเนี่ยทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครรู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรไปเกาะเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเมามากไปประมาณนั้นครับแล้วคืนพอหลังจากฉลองกันเสร็จเนี่ยคนที่เขามีที่พักมีโรงแรมเขาก็แยกไปก็จะมีผมกับพี่กะเคเนี่ยแหละครับเราคิวเขาชวนไปนอนที่บ้านผมก็ได้ไปนอนอยู่ห้องเดียวกับเขาเราสองคนก็ปะปูเรียกอะไรปูปูกนอนนะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมตอนที่นอนไปสักพักด้วยความมึนแล้วความเหนื่อยนะครับเราก็ฉลองกันมานานอยู่ครับตอนที่หลับไปสักพักเขาก็คิวเขาก็ดิ้นอยู่ที่เขานอนอยู่บนเตียงนะเขาอยู่ข้างล่างเขาดิ้นแบบปักเสียงดังเลยแล้วก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็แบบโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะตกใจขึ้นมาแล้วก็มองไปที่เขาแล้วแฟนผมที่ตะเคเนี่ยเขาไหวมาเขาก็วิ่งเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอแต่ผมอะชะงักตรงนั้นเพราะไปปรากฏว่าถัดจากที่นอนไปครับมันมีผู้ชายผู้หญิงแต่งชุดญี่ปุ่นผู้ชายเนี่ยเขาน่าจะเรียกเป็นชุดโอบิผู้หญิงเนี่ยคงจะเป็นเขาเรียกกิโมโนครับผมแล้วสีมันสีทองๆแล้วเขาก็ยืนมองคุณคิวอยู่เราก็งงว่ามาจากไหนแต่เรารู้แล้วแหละว่ามันแปลกๆจนกระทั่งพี่ตะเคเขาเรียกบอกเอ้ยมาช่วยหน่อยเขาดิ้นไม่หยุดเลยประมาณนั้นแล้วตอนนี้เขายิ่งดิ้นแล้วเขาเหมือนร้องด้วยความเจ็บอ่ะเขาก็ร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่ตลอดเวลาจังหวะที่เข้าไปอ่ะครับคราวนี้ผมเห็นแล้วว่าแขนเขาว่ามันมีหนอนตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งอ่ะสีทองๆเนี่ยเกาะอยู่ที่แขนเราก็พยายามจะจับพยายามจะอะไรแล้วเขาก็ร้องอย่างนั้นผมก็เลยบอกให้พี่ตะเคเขาไปเรียกคนเข้ามาช่วยก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนที่พี่ตะเคเขาจะไปอะครับอยู่ๆหนอนตัวนั้นอะมันก็เหมือนชัยก็ไปในแขนเขาอะแล้วสิ่งที่เราเห็นนะครับผมเหมือนหนังมันปูแต่เหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างในนั้นอะแล้วค่อยๆขยับทีละนิดทีนี้เขาก็ร้องดังขึ้นเราก็พยายามจะจับให้เขานั่งจะพยายามปลุกให้เขารู้สึกตัวแต่มันไม่รู้สึกเลยครับจนกระทั่งเนี่ยคนในบ้านเนี่ยเขาตกใจแล้วก็วิ่งเข้ามาพอวิ่งเข้ามาเนี่ยครับผมคิวเขาก็เริ่มสงบลงจนแม่ของเขาแม่ของคุณคิวเขาก็วิ่งเข้ามาทีเนี้ยพอเขาสงบลงอะครับมันเหมือนทุกอย่างมันเงียบเงียบลงมีแต่เสียงคนบ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นความรู้สึกถึงที่มันมีคนมองเมื่อกี้ความรู้สึกถึงหนอนอะไรเมื่อกี้มันไม่รู้สึกมันไม่มีอะไรเลยครับจนกระทั่งปลุกคิวตื่นขึ้นมาเนี่ยก็งงว่าเรียกเขาทำไมแต่สักพักเขาก็ร้องโอ๊ยพอไปดูที่แขนนะครับแขนน่ะเขาเป็นรอยแผลแล้วมันมีรอยเหมือนตัวอะไรเนี่ยจะแทะหรือจะเดินหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นแผลเป็นแขนอยู่ระดับนึงเลยทีเนี้ยคิวเขาก็เริ่มแปลกใจแล้วเขาก็เล่าให้คุณแม่เขาฟัง
คุณแม่ของคิวเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นเขาเรียกอะไรนักไล่ลำคามุระในศาสนาหนึ่งของญี่ปุ่นน่าจะศาสนาชินโตซึ่งการไล่ลำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าครับแล้วก็สามารถหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าแล้วสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้แล้วก็ไม่แค่นั้นแม่ของคุณคิวเนี่ยครับเขาก็ไปเรียนเกี่ยวกับพวกไสยเวทคุณไสของทางญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยเพราะนั้นคิวเขาก็มีความรู้ระดับหนึ่งในเรื่องพวกนี้แต่ตอนนั้นนะครับหลังจากที่คุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่เองก็นึกไม่ออกแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่เห็นลูกเขาเป็นแผลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ปกติเขาก็เลยจะเอาเนี่ยเรื่องเนี้ยไปคุยกับท่านอื่นหรือคุณหมอท่านอื่นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็พอตอนไปทำแผลครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องคือคุณคิวเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าหนอน แล้วในจังหวะนั้นนะครับผมว่ามีเสียงตะโกนได้ยินเสียงตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยซึ่งหลังจากที่ตะโกนคิวเขาก็บอกว่าหนอนนั้นหายไปเสียงตะโกนนั่นนะครับผมต้องบอกว่าเป็นของพี่แฝดผมมีพี่แฝดที่เสียไปแล้วแล้วเขาจะตามอ๋อนั่นมีพี่แฝดครับผมเขาก็จะคอยเตือนคอยอะไรอย่างเงี้ยกับผมอยู่เรื่อยๆซึ่งวันนั้นน่ะเขาก็พูดออกมาบอกว่าให้ผมอ่ะออกไปจากที่นี่แต่ด้วยความที่เราก็ไม่รู้จะไปไหนมันต่างบ้านต่างเมืองด้วยแล้วตอนนั้นเพื่อนเราก็เป็นอย่างนี้ด้วยยังไม่รู้สาเหตุยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงทั้งอึดอัดแล้วเหตุการณ์ที่เราเห็นมันก็ดูแปลกขนาดแม่เขายังไม่รู้เลยเราก็รู้สึกยังไงดีจนกระทั่งแต่ผมมันไม่ได้บอกอะไรกับใครไปนะครับว่าผมได้ยินพี่แฝดผมไม่ได้บอกกับแฟนด้วยผมก็เก็บเงียบไว้แล้วก็คิดว่ามีอะไรเราอยู่ตรงนี้ไปก่อนอย่างน้อยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรกับเราประมาณนั้นพอตอนเช้าครับแฟนเดิมเนี่ยผมกับพี่แจ็คเก้ตแล้วก็คิวเนี่ยเขาจะพาไปพวกร้านของเล่นร้านอะไรอย่างนี้เพื่อซื้อของประมาณนั้นนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็เห็นว่าเพื่อนเราเป็นแผลเราก็ไม่อยากรบกวนแล้วเราก็อยากอยู่เฉยๆแต่ว่าคุณแม่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นธรรมเนียมคนญี่ปุ่นหรอเขาเหมือนเขาเกรงใจแขกมากๆเลยเขาเหมือนขยันขยอให้เราไปให้ได้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าลูกเขาจะเจ็บแค่แขนมีอะไรก็บอกมาประมาณนั้นเราก็โอเคตกลงพอไปอะครับเราก็ไปอยู่ที่เรียกอากิฮาบาระครับผมแถวนั้นก็จะมีของเยอะมีร้านเยอะเขาก็พาผมไปร้านหนึ่งซึ่งมันมีหลายชั้นมากๆเลยแล้วก็ทางเดินมันจะเป็นทางเดียวเขาก็จัดตู้ให้เราเดินทางเดียวเราก็ออกไปจ่ายตังค์ประมาณนั้นด้วยความที่เราสองคนเนี่ยตื่นเต้นกับของใหม่เราก็เดินดูคิวเขาอาจจะเรียกว่าเขาดูมาเยอะแล้วมั้งครับเขาก็เดินเหมือนเดินไปรอเราอะเราก็เดินดูของเราไปเรื่อยๆแล้วตู้มันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา จังหวะหนึ่งที่เรากำลังจะเปลี่ยนล็อกอะครับ พอหันไปปรากฏว่าเราเห็นคิวเขานอนล้มอยู่เราก็มีเลือด ทีนี้เราก็ตกใจโวยวายกันขึ้นมาก็มีพนักงานเข้ามาช่วยปรากฏว่าเขาล้มหัวแตกเราไม่ได้สติอยู่เราก็ตกใจแหละแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพนักงานเขาก็พยายามมาแปลกับเราอะนะครับภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้แข็งแรงแต่ก็แปลได้ว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกรถพยาบาลให้อะไรให้สรุปก็คือไม่นานเนี่ยเขารถพยาบาลก็มาแล้วก็คิวเขาก็เริ่มได้สติทีเนี้ยพอลงไปเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องพาไปตรวจที่โรงพยาบาลนะอย่างนี้แต่พอไปเข้าที่รถพยาบาลนะครับคิวอะเขาโวยวายแล้วว่าเขาเห็นหนอนอีกแล้วเขาก็ดิ้นเหมือนแบบเขาเหมือนเขากลัวสุดชีวิตอะเหมือนคนกลัวโดยที่เรายังไม่ได้คุยกันมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่จังหวะนั้นอะผมเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีหนอนอยู่ตามตัวเขาประมาณ 2-3 ตัวแล้วเขาก็ดิ้นจนกระทั่งคนที่เขามาพยาบาลนะครับเขาต้องน่าจะฉีดยาระงับประสาทมั้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทำให้คิวอะเขาหลับไปแล้วเขาก็พยายามมาคุยกับเรานะแต่ว่าเราก็บอกว่าเราไม่ใช่ญาติก็เลยต้องโทรตามญาติเขาแล้วก็ครับก็รอระหว่างที่รออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคิวเขาก็มีอาการอย่างเงี้ยดิ้นขึ้นมาอีกจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นพักๆเลย
แล้วพอคราวนี้ที่เขาดิ้นขึ้นมาก็คือพยาบาลเขาก็จับเขาเรียกว่าอะไรครับมัดมือมัดเท้าแล้วก็ให้ยาอะไรไปตามเขาไปก่อนผ่านไปมาโรงพยาบาลประมาณสัก2ชั่วโมงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นที่แขนน่ะเขาปูดขึ้นมาอีกละแล้วมันเหมือนมีตัวอะไรเดินจากที่แผลเดิมอะครับเหมือนโผล่ขึ้นมาจากหลังแผลแล้วก็ค่อย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 ทีนี้คิวเขาก็โวยวายอาโอ๊กเราบอกเจ็บ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 แล้วเขาก็พูดแล้วเขาก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นแต่คราวนี้ด้วยความที่เขาถูกมัดไว้อะเขาจึงไม่ได้ตะเลิดไปไหนโดยที่ไม่ต้องจับเราก็หมูก็ถามพี่แฟนของพี่ตะเคก็ทำอะไรได้บ้างเนื่องจากเราสองคนมาเที่ยวกันแล้วก็ไม่ได้ติดเครื่องรางของขลังหรือเครื่องทำพิธีอะไรที่พอจะช่วยได้เลยแล้วตอนนั้นพี่เขาก็เพิ่งศึกษาด้านศาสตร์ตรงนี้ใหม่ๆเราก็ทำไม่ได้นอกจากแบบว่าได้แต่มองแต่โชคดีที่ไม่นานนะครับประมาณสักนิดเดียวอ่ะแม่เขาก็มาถึงพอดีทีนี้แม่เขาก็วิ่งมาพร้อมกับพี่คนนึงน่าจะเป็นผู้ช่วยหรือไงนี่แหละเขาก็เอาเชือกอันหนึ่งครับไปรัดที่แขนแล้วก็พี่คิวเขาก็นิ่งแล้วก็ดีขึ้นคุณคิวนิ่งแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ผมก็ถามว่าอะไรแม่เขาทำอะไรแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาคือเอาเชือกที่เป็นเชือกศักดิ์สิทธิ์เชือกของศาลเจ้าน่าจะเป็นเชือกอาคมของเขาอะนะครับถ้าแปลถูกมาตอนนั้นอ่ะเขาก็มามัดให้เพื่อมิให้ว่ามันลามไปมากกว่านี้แล้วคุณแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่โดนมาเนี่ยเขาเรียกว่าแต่เวทอย่างหนึ่งเรียกว่าโคโดคุโคโดคุคือการเอาสัตว์พิษนะครับครับ100ชนิดเข้าไปไว้ครับแล้วก็ถ้าเหลืออะไรตัวหนึ่งเนี่ยจะสามารถเอามาทำเป็นยาได้ปกติถ้าเหลือตัวใดรอดชีวิตตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเขาจะเอามาบดเขาจะเอามาบดแล้วให้ใครกินแล้วก็จะเป็นยาแต่บางครั้งถ้าเป็นงูหรือเป็นเหาหรืออะไรเนี่ยแหละครับมันจะมีชื่อเรียกต่างกันแล้วก็จะใช้ได้มากขึ้นแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับต่อให้หมอผีเก่งแค่ไหนเขาก็บอกทำไม่ได้คือมันจะมีโอกาสที่เรียกว่าเป็นหนอนสีทองเขาเรียกว่าคิงซังโคซึ่งอันนี้โอกาสเกิดจะต่ำมากแต่ว่าถ้าใครได้อันนี้มาเอาแค่ว่าถ้าเอามูลมันไปผสมให้คนกินก็ตายแล้วแล้วก็หนอนตัวนี้มีฤทธิ์เยอะตรงที่ว่าถ้ามีแล้วอะครับเอาใช้มันเนี่ยไปฆ่าใครก็ตามไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทรัพย์สินของคนนั้นจะตกเป็นของเราแล้ววิธีการเอาไปใช้ล่ะผมไม่แน่ใจวิธีการนักนะครับแต่ก็คืออันหนึ่งมันทำอย่างนี้ได้สองคือว่าเวลามีเขาอยู่เนี่ยทุกคนในบ้านจะแข็งแรงหมดประมาณนั้นสุขภาพดีหมดเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณไม่เอามันไปฆ่าใครหรือไม่เอามันไปล้างครอบครัวใครใน1ปีหรือ2ปีนี้แหละครอบครัวเจ้าของจะเสียชีวิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนะครับผมเขาก็เลยมีคนหาเรื่องไอตัวเนี้ยหนอนทองกันเยอะมากแต่ด้วยความที่มันหาไม่ได้มั้งผมเองก็หาบันทึกเรื่องนี้ของในญี่ปุ่นเนี่ยในไทยก็ไม่ได้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะคนหากันเยอะแต่ว่ามันอันตรายเขาก็เลยไม่กล้าใช้ไม่กล้าอะไรกันแล้วเขาก็บอกกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะฆ่าไม่ตายด้วยเหรอครับผมอันนี้ที่เขาเล่ากันมาอือพอเล่าเนี่ยคุณแม่เขาก็แบบเครียดแหละผมเห็นสีหน้าเขาก็ดูเครียดเลยแหละเขาก็เลยบอกว่าเขาจะลองทำพิธีไล่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยดูก่อนโดยที่เขาจะใช้การไล่ลำของเขาผสมกับศาสตร์ของเขาอะครับผมซึ่งต้องบอกว่าบ้านของเขาอะครับมันจะมีอยู่สองโซนคือโซนที่เราไปพักอีกโซนหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกระท่อมเก่าๆอะครับผมของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นส่วนอีกด้านหนึ่งเขาก็พาคุณคิวกลับมาจากตรงนู้นแล้วก็พาเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็มีอาการเหมือนวาดเขตไว้อะครับแล้วก็มีเทียนรอบๆประมาณนั้นแล้วแม่เขาก็แต่งชุดแบบคล้ายๆมันก็ไม่ใช่เชิงกิโมโนผมว่าเป็นชุดทำพิธีครับคล้ายๆมิโกะของเขาแล้วเขาก็มีผู้ชายเนี่ยมาอีกสองสามคนที่แต่งชุดแล้วเขาก็คอยไล่
ล่บทสวดของเขาแต่สิ่งที่เห็นอย่างนึงอะครับตอนที่ทำทุกคนเนี่ยมีสีหน้ากังวลแล้วก็เครียดค่อนข้างเยอะแล้วพอเขาเริ่มทำเท่านั้นนะครับผมเห็นผู้ชายที่ใส่โอบิกับผู้หญิงเนี่ยที่ใส่กิโมโนสีทองเขายืนแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็มองมาโดยที่สองคนไม่พูดอะไรเลยแล้วคราวนี้ครับคิวเขาก็ร้องโวยวายขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดยิ่งสวดก็ยิ่งร้องยิ่งสวดก็ยิ่งร้องแล้วก็ดิ้นซึ่งผมไม่สามารถก็รู้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะเขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นบางคำก็รู้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่รู้เขาก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นนะครับกระป๋องแล้วตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าผมอะไม่รู้คิดอะไรอันนี้ต้องบอกจริงๆนะผมจำไม่ได้จริงๆว่าผมคิดอะไรหรือว่าผมต้องการอะไรผมสงสารเขาหรือผมเป็นอะไรของผมก็ไม่รู้อยู่ๆผมก็เดินดุ่มๆเข้าไปกลางพิธีนั่นแหละโดยที่ผมได้ยินเสียงอะคนห้ามผมได้ยินเสียงพี่ฝาดผมว่าเฮ้ยมึงทำอะไรแต่ผมก็ไม่ได้หยุดนะครับผมเดินเข้าไปตรงกลางพิธีเขาเลยแล้วก็เราเห็นหนอนตัวนั้นอะเราก็เหมือนเข้าไปจับหรือเอานิ้วจิ้มหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้แต่ว่าทันทีที่แตะเข้าไปอะบอกเลยว่าแบบร้องอาร์กอะเราเจ็บอะมันเป็นความเจ็บที่แบบเจ็บเจียนตายก็ว่าได้เคยบล็อกหลังด้วยการที่เอาเข็มแทงเข้าไปที่กระดูกสันหลังยังไม่เจ็บเท่านี้เลย มันเหมือนมันร้าวก็ตั้งแต่นิ้วตั้งแต่มือแล้วมันก็ลามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะครับมันค่อยๆเจ็บค่อยๆเจ็บเหมือนเราโดนอะไรแบบเดินผ่านมืออะแล้วทุกครั้งมันก็เจ็บเรื่อยๆผมได้แต่เอาตัวก้มหน้าแล้วเราก็ยืดมือออกไปซึ่งมันแล้วก็พยายามเอาอีกมือกันไว้แต่มันก็เจ็บอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วรอบข้างเราอะคราวนี้มันกลายเป็นความโกลาหลเพราะเราหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมมาเข้าเดินเข้าไปทำไมก็ไม่รู้แล้วก็เขาคงตกใจกันพี่ตะเค้กเขาก็บอกว่าตอนนั้นอะทุกคนเขาก็เป็นห่วงทีเนี้ยเขาก็ให้บทสวดมาเพื่อให้ผมท่องพี่ตะเค้กเขาก็วิ่งมายื่นให้แต่บทสวดมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็ไม่สามารถอ่านได้อีกเขาก็เลยไปแปลไปอะไรกว่าจะได้มามันก็ลำบากประมาณนั้นนะครับทีเนี้ยความเจ็บของเราก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆกว่าเขาจะเอาบทสวดกว่าจะอะไรมาให้เนี่ยจังหวะนั้นอะคือเรารู้สึกมันเจ็บกันแทบหายใจไม่ออกแล้วอะแล้วพอเราเห็นนะเราก็ไม่สามารถจะท่องตามได้หรอกมันเจ็บไปหมดแต่ในตั้งสมาธิก็ยากแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ครับคือตอนที่มันเจ็บไปมากๆอะผมรู้สึกข้างในตัวผมอะในอกอะมันร้อนแล้วมันก็ร้อนมากๆเลยแล้วมันก็เหมือนว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันค่อยๆร้อนออกมามันเหมือนมันมีอะไรออกมาจากตัวเราแล้วมันเหมือนมีคำพูดอะไรออกมาจากเราสักอย่างกลายเป็นว่าทุกคนรอบข้างเห็นผมพึมพำอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้สับแล้วก็อยู่ๆอ่ะผมก็ไปจับที่ตรงแขนตัวเองอ่ะที่เจ็บอ่ะครับผมแล้วผมก็ยืนขึ้นแล้วก็เหมือนถืออะไรไม่รู้แล้วผมก็เดินออกมาจากพิธีตรงนั้นเลยเดินออกไปที่หน้าบ้านเลยแล้วทุกคนก็พยายามวิ่งตามแฟนผมเขาบอกว่าในตอนนั้นนะครับเขาเห็นตัวผมอะมีเหมือนว่ามันมีเงาซ้อนเหมือนไม่ใช่เดินคนเดียวอะแต่ก็ไม่สามารถมีใครวิ่งทันเราประมาณนั้นมีแฟนนั่นแหละพยายามจะวิ่งไปพอเขาจับไหล่ผมก็ปัดมือเขาด้วยแรงมากๆจนเขาเจ็บอ่ะแล้วผมก็เดินจากตรงนั้นเดินออกไปหน้าบ้านแล้วก็เดินไปบ้านที่ไหนไม่รู้ที่แบบเข้าไปในซอยใกล้ๆกันนะครับแล้วบ้านญี่ปุ่นเนี่ยบางที่เขาจะไม่มีรั้วเข้าไปก็จะเป็นประตูเลยครับอยู่ๆอ่ะผมก็เดินไปแล้วผมก็ไปถีบประตูบ้านนึงแล้วผมก็จับไอ้หนอนเนี่ยแล้วก็ปาไป
แล้วก็บอกเขาว่าเอาของมึงคืนไปแล้วผมก็พลาดตัดไปตรงนั้นเลยแต่ว่าตอนที่ผมเจอทั้งหมดความทรงจำผมไม่ค่อยประติดประต่อนะครับผมแค่รู้สึกว่าเราเดินนะอะไรแค่นี้ครับประมาณนั้นแต่อันนี้คือสิ่งที่คนที่เขาวิ่งตามมาแล้วเขาได้ยินแล้วพอผมฟื้นขึ้นมาครับก็ต้องผมมาเจ็บแขนจากตรงนั้นนะครับเจ็บแขนไปเป็นเดือนอยู่เหมือนกันแต่คุณคิวอะครับเขาเป็นอัมพฤกษ์ไปประมาณ6 เดือนเลยมันเหมือนแบบเขาเจ็บเขาขยับไม่ได้อยู่6 เดือนเลยครับแล้วก็บ้านที่ผมขีดประตูไปหลังจากนั้นน่ะเขาก็มีการไปขอโทษขอโพยกับบ้านนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นไม่เกินเดือนครับบ้านหลังนั้นน่ะเขาก็เสียชีวิตทั้งหมดเลยครับโดยที่เหมือนจะเป็นหัวใจวายประมาณนั้นครับครับแล้วก็ได้ถามคุณคิวเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไปเจอเรื่องพวกนี้คิวเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาอ่ะจะมาเจอเราเขาเจอเรื่องแปลกๆเขาก็ไปเดินเนี่ยแหละครับเขากำลังเดินแบบผ่านหน้าบ้านตรงนั้นไปคือมันก็เป็นเหมือนซอยติดกับบ้านอ่ะแล้วเขาเห็นกระเป๋าแปลกๆอยู่ใบหนึ่งเขาก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วเขาก็ไม่ได้แตะนะครับเขากำลังจะไปแจ้งตำรวจว่ามันมีกระเป๋าแปลกๆอยู่แต่ตอนที่เขากำลังจะไปอ่ะเขาได้ยินเสียงกระเป๋านั้นขยับกระแกะเขาก็เลยกลัวว่าจะมีเด็กหรือมีใครเนี่ยเอาสัตว์หรือเอาอะไรไปใส่กระเป๋าเป็นกระเป๋ากีฬาครับใส่เหมือนใส่ชุดกีฬาเห็นอะไรขยับอยู่ข้างในเขาก็เลยยกขึ้นมามันก็มีน้ำหนักระดับนึงแต่พอเปิดอ่ะมันเปิดปุ๊บมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นกระเป๋าว่างๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องแล้วเขาก็ขนลุกแปลกๆครับผมและหลังจากนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นเขาไปรับเราแล้วก็เกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแล้วก็ได้คุยกับพี่เขาต่อพี่เขาบอกว่าตอนแรกที่แม่เขาช่วยไม่ได้เนื่องจากว่าไอ้อินซันโคเนี่ยเหลือตัวหนอนทองตัวนี้ครับมันเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำใส่เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาแค่ต้องการแรนดอมเพื่อฆ่าคนเพื่อให้ชีวิตครอบครัวเขาอยู่ต่ออารมณ์เหมือนลมเพลลมพัดน่าจะคล้ายๆครับปล่อยไปมั่วๆใครดวงตกใครดวงซวยรับไปครับแล้วก็ที่คุณแม่เขาพูดมาบอกว่าตอนนั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านไล่ลำขอเทพเจ้าขอสิ่งมาช่วยครับแล้วอาจจะมาหวยมาลงที่ผมพอดีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับผมเรื่องก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยผมกำลังสนใจคำว่าหนอนสีทองเมื่อกี้ตอนที่นานเล่าอ่ะพี่พยายามจะนึกถึงไอ้หนอนรถด่วนที่เราเห็นเนาะนะลักษณะมันเนี่ยมันจะเป็นหนอนแบบลักษณะนั้นไหมฮะนันคำว่าหนอนสีทองแบบหนอนรถด่วนไหมแต่ว่าตัวมันเป็นสีทองอารามแบบนั้นปะครับตัวมันไม่เหมือนหนอนรถด่วนนะครับมันจะเป็นมันตัวใหญ่ๆอะครับแล้วมันเหมือนอะไรอะเหมือนตรงช่วงบนมันมีเกาะมันก็ไม่ใช่เหมือนเกหนอนชาเขียวซะทีเดียวเด้อผมก็อธิบายไม่ถูกมันเหมือนมันเป็นหนอนแล้วมันมีเกาะอยู่ข้างบนตัวครับเหมือนเปลือกอะมันเปลือกมันอะครับผมแล้วก็ตัวมันก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับพี่พยายามจะนึกถึงภาพให้มันใกล้กับหนอนสีทองมากสุดเมื่อกี้พยายามนั่งนึกตอนที่นานเล่านะลักษณะเป็นเหมือนหนอนรถด่วนหรือว่าเป็นเหมือนลักษณะเป็นบุ้งตัวเขียวๆหนอนที่เราเห็นอยู่ตามไม้ไผ่ที่มันเกาะอยู่หรือว่าตามต้นไม้ที่มันจะเป็นสีผมว่ามีความเหมือนบุ้งมากกว่ามีความเหมือนบุ้งมากกว่าเออเนาะมันน่าจะประมาณบุ้งอะนะนะครับที่ตัวเป็นปล้องถ้าบุ้งก็คือตัวสีเขียวแล้วเป็นปล้องแล้วมีขนเนาะนะครับขนขึ้นมาลักษณะจะใกล้กับบุ้งมากที่สุดครับเขาเรียกว่าหนอนสีทองเฮ้ยนันแสดงว่าจะบ้านเราบ้านเขาจะประเทศไทยจะประเทศญี่ปุ่นจะเวียดนามจะเขมรจะเหล่านี้ทุกที่
มีคุณสายหมดเลยเหรอมีผมว่ามีครับเท่าที่ผมฟังมาก็มีก็มีทุกที่นะครับทั้งอียิปต์ทั้งอะไรเนี่ยผมได้ยินมาที่เขามารวมกันนะครับผมเหมือนเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันเขาก็มีในแต่ละที่มีของเขาเอออันละของแก๊งของนั่นแหละครับแก๊งของนั่นมีการรวมตัวกันเนี่ยประมาณสักกี่คนส่วนใหญ่ก็จะสลับกันไปสลับกันมานะครับแต่สมาชิกเนี่ยก็จะมีประมาณ20คนนะครับโอ้ส่วนใหญ่แล้ว20กว่าคนนี้เป็นคนที่มีเซนส์มีสื่อการรับสัมผัสเรื่องอะไรแบบนี้ครบทุกคนไหมครับไม่ได้มีทุกคนครับต้องบอกว่าตัวผมอะไม่ได้เข้าไปเรียกว่าไม่ได้เข้าไปศึกษาคือแฟนผมมาศึกษาแต่ตัวผมอะเวลาเขาแบบทำพิธีหรือเป็นอะไรก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่อยากถึงกับทำพิธีอะเราก็จะออกมานั่งเมาส์เป็นสมาคมแม่บ้านอยู่ข้างนอกครับผมแต่คนที่ทำคนที่เห็นมีครับคนที่เก่งก็มีอ๋อจะมีการเขาเรียกว่ามีการรวมตัวกันใช่ครับคนที่สนใจเรื่องอะไรแบบนี้เหมือนกันใช่ครับใช่แล้วเมื่อกี้ตอนที่นันบอกพี่ป๋องว่าน้องนันเคยมีแฝดแล้วเสียไปครับผมเสียไปตอนไหนนะครับอ๋อต้องแต่เกิดเลยครับแล้วพ่อผมเนี่ยเขาก็เอาแฝดพี่ผมไปทำเป็นกุมารครับเอาแฝดพี่ไปทำเป็นกุมารใช่ครับพ่อผมเป็นหมอผีคุณพ่อเป็นคุณพ่อเป็นหมอผีก็เลยเอาแฝดน้องที่แฝดพี่ที่เสียไปเนี่ยไปทำเป็นกุมารครับผมนะฮะอ๋อตัวนั้นมีพี่น้องคุณพ่อเป็นหมอผีอันนี้คือชัดเจนเลยนะแต่ว่าตัวนั้นไม่ได้เป็นหมอผีนะพ่อผมอ่ะยกผมให้คนอื่นครับตอนที่ผมสัก6เดือนมั้งครับแล้วก็ผมก็เพิ่งมารู้ตอนหลังเนี่ยแหละครับว่าผมเคยมีพ่อเป็นหมอผีแล้วเขายกให้นะอะไรประมาณนี้ครับโทษนะนันเหมือนเราเคยคุยกันไหมเคยครับเคยคุยกันครั้งหนึ่งครับแต่นานแล้วเนาะนานแล้วครับผมยังจำไม่ได้ผมเล่าเรื่องอะไรกับพ่อป๋องแล้วเหมือนไม่แน่ใจว่าพ่อพี่จำได้คับคายคับคาว่าพี่เคยคุยกับนันพอบอกว่านันมีแฝดที่เสียไปแล้วพอบอกว่าพ่อเป็นหมอผีแล้วถ้าพี่ข้อมูลผิดพี่ขออภัยนะเหมือนคุณพ่อเสียไปแล้วหรือปะเสียแล้วครับเสียแล้วครับแสดงว่าพี่จำได้ประมาณนึงเนาะนะครับใช่ไหมเหมือนตอนนั้นเราคุยกันแล้วเหมือนนั่นบอกว่าพี่พ่อผมเสียไปแล้วพ่อผมเป็นหมอผีแล้วผมมีฝาแฝดที่เสียไปแล้วเหมือนกันใช่ครับอ๋อเฮ้ยแสดงพี่ไม่ได้คุยกับน้องนานมากนะนั่นน่ะนานครับนานครับอ๋อโหลน่าจะหลายเดือนแล้วเออนะครับพอคุยกันนานไปพี่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจกับกลุ่มก้อนเหล่านี้ว่าฟังนะครับผมไม่รู้ว่ามีการตั้งกันเป็นชมรมเป็นอะไรไหมอย่างไรหมายถึงตัวแฟนนันนะครับอ๋อก็เหมือนรวมกวนกันนะครับผมแต่ว่าหลังๆเนี่ยแฟนผมไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็มีการคัดคนกันระดับนึงนะครับเพราะว่ามันมีคนที่เข้ามาแล้วก็คือแบบบางคนไม่เชื่อจะเอาไปเล่นนะโดยเฉพาะคนไทยบางคนนะครับก็มีบางคนที่เจอเรื่องไม่ดีไปบ้างเหมือนกันครับผมแสดงว่าจะเป็นคนไทยก็ได้ต่างชาติก็ได้ที่สามารถจะมารวมกลุ่มก็ได้ถ้ามีความเชื่อหรือว่าความชอบอะไรแบบนี้ใช่ครับแต่ว่าเขาจะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองครับมีคนบอกว่าลักษณะนี้นี่คือการปล่อยของปล่อยไปตามลมของค่อนข้างจะโหดผมขออนุญาตน้องนันอยู่กับพี่ป๋องก่อนนะครับขออนุญาตไปดูข้อมูลหนึ่งนะที่ทีมงานผมขึ้นมานะเขาบอกว่าผมอ่านตามนี้นะถ้าอ่านผิดขออภัยนะผมก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเรื่องภาษาญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะโคโดคุเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่แพร่หลายกันในประเทศจีนและญี่ปุ่นน้องนันอาจจะเนื่องมาจากวิชาองเมียวได้รับอิทธิพลมาจากวิชาเต๋าของประเทศจีนนะครับทำไมโคโดกุเป็นที่หวาดกลัวนักหนาก็เพราะว่าเป็นวิชาที่ทำได้ค่อนข้างง่ายมากหรอเพียงแค่จับสัตว์มากักขังไว้แล้วปล่อยให้พวกมันฆ่ากันเองเอาจริงจับสัตว์มามันก็บาปนั่นน่ะเนาะใช
ใช่ครับโอ้นี่เขาบอกว่าจับสัตว์มากักขังแล้วก็ปล่อยอันนี้ไม่ได้บอกให้คนที่ฟังมาทำตามเมื่อฟังนะผมให้ข้อมูลเอาไว้เป็นความรู้นะฮะเอาไว้คือเป็นความรู้จะได้ไว้คุยกับคนอื่นเขารู้อ่ะเนาะนะฮะผมก็เพิ่งจะได้เห็นข้อมูลนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกเพียงแค่จับสัตว์มากักขังไว้แล้วปล่อยให้พวกมันฆ่ากันเองจนเหลือเพียงตัวสุดท้ายตรงตามที่เมื่อกี้นันบอกเนาะสิ่งมีชีวิตที่เหลือเพียงตัวสุดท้ายจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบปกติได้อีกแล้วจะเรียกว่ากลายเป็นอสุรกายหรือปีศาจก็ไม่เชิงเนื่องจากเต็มไปด้วยจิตอาฆาตและความชั่วร้ายอย่างมากผมก็รู้ว่ามันมีสิ่งนี้ศาสตร์นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะวิชาของโคโดกุมีอนุภาพค่อนข้างร้ายกาจเพราะนอกจากจะใช้ในการสังหารแล้วยังสามารถใช้ในการสาปแช่งทำให้อีกฝ่ายสูญสิ้นทรัพย์สินเงินทองและความสุขในชีวิตไปเลยก็ยังได้แต่วิชานี้มันมีบางส่วนที่ใกล้เคียงกับวิธีการทำยาสั่งนะฮะแบบบ้านเราดีๆนี่แหละนะตรงที่เอาสิ่งมีพิษมาใช้ทำพิธีเฮ้ยมีบางอย่างที่เหมือนกันแต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันก็เหมือนลากมาจากประเทศจีนนะครับผมแต่พ่อป่องครับเองเท่าที่ผมศึกษาเรื่องคุณไส่หรือไส่เวทของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเชื่อเนื่องในอารมณ์ยิ่งเรามีจิตรักจิตอาฆาตจิตแค้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะถนัดเรื่องการใช้คำสาปแล้วก็คำสาปประมาณเนี้ยแต่คำสาปอะครับผมประมาณเนี้ยครับทีเนี้ยอย่างแบบแม้แต่คนคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่มีวิชาอะไรเลยแต่ถ้าคุณมีความเครียดแค้นมากพอแล้วคุณไปเจอวิธีที่สามารถทำได้ง่ายบางทีก็สาบได้เหมือนกันแต่ถ้าลองหน่อยเขาจะเรียกว่าไม่ใช่โนร้อยไม่คำสาบมันจะเป็นแบบสาบอีกแบบนึงอ่ะคือสาบไม่รู้ตัวมาจินไหนขนาดคนที่ส่วนคนทั่วไปเนี่ยพ่อป๋องถ้าพ่อป๋องแค้นใครมากๆในญี่ปุ่นนะแล้วพ่อป๋องสามารถเปลี่ยนวิญญาณตัวเองเขาเรียกว่าวิญญาณคนเป็นแล้วไปทำอันตรายคนได้เลยเปลี่ยนวิญญาณตัวเราเป็นวิญญาณอาฆาตเหรอครับอันนี้ที่เป็นความเชื่อของเขาเฮ้ยแต่มันปลายทางมันไม่ดีหมดเลยนะปลายทางมันไม่ดีหมดเลยนะนานเนาะนะครับของบ้านเรามันไม่ดีหมดเลยอ่ะทุกอย่างก็มีจะมีทั้งข้อดีข้อเสียครับแต่ว่าส่วนใหญ่อันเนี้ยผมว่าผลลัพธ์มันไม่ดีนักอ่ะเพราะอย่างเราไปสาปแช่งใครนะของญี่ปุ่นเนี่ยครับแต่ละอย่างนะครับเขาจะมีกฎขึ้นมาเลยต่อให้มันทำง่ายก็ตามแต่ถ้าเราพลาดไปนิดนึงเนี่ยผลสะท้อนคือหนักเลยประมาณนั้นครับหรือแม้แต่อย่างเนี้ยครับถ้าเราเลี้ยงไอ้ตัวเนี้ยแล้วเลี้ยงพลาดเลี้ยงให้มันไม่ดีปุ๊บมันหันมากัดก็คือเราต้องไปทั้งตระกูลเลยนะครับแม้แต่เจ้าหนอนสีทองเนาะเพราะสุดท้ายจุดหมายปลายทางของไสยศาสตร์ของพวกเวทมนต์มนต์ดำอะไรแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าจะของไทยหรือของต่างชาติสุดท้ายจุดหมายปลายทางเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับเออนะครับผู้ที่ฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยเวลาที่เราไปหยิบอะไรไปกินอะไรไปเดินไหนเราจะรู้ได้ยังไงวะว่าเราจะโดนของโดนคุณไสทั้งที่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวได้เมื่อไหร่อย่างไรเนาะนันเนาะใช่ครับโอ้เฮ้ยแต่ถ้ามุมความรู้และมุมความรู้สนุกนะอ่ะผมว่าเรื่องแบบเนี้ยก็สนุกแล้วก็น่าศึกษานะแต่ไม่ควรทำตามเพราะอย่างที่บอกว่าปลายทางมันไม่โอเคแน่ๆครับผมนี่ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมไปเจอตอนที่ไปญี่ปุ่นแต่ทริปเนี้ยผมยังมีเรื่องอื่นที่เจออีกได้โอ้โหน้องนันถ้างั้นอย่าหายไปนานครับน้องนันครับนะน้องนันอย่าหายจากพี่ป๋องไปนานอย่าหายจากพ่อไปนานครับนะคือเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องแบบนี้มากกว่าฟังผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องแบบเนี้ยเรื่องคนคุณไสยศาสตร์มนต์ดำของบ้านเราหรือว่าของต่างประเทศอ่ะผมว่ามันน่าสนใจมันน่าศึกษาแต่ฟังเอาเพื่อสนุกนะต้องบอกก่อนนะฟังแล้วคงไม่ได้อยากจะไปทำตามอะไรแบบเขานะนะครับถ้างั้นเดี๋ยวคงต้องฝากไว้โอกาสหน้านานนะฮะเก็บอะไรแบบเนี้ยมาเล่าให้พ่อฟังอีกนะครับได้ครับยินดีครับเออเพราะไม่น่าสนใจอย่างที่นานบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเวลาเขาสาปแช่งอ่ะมันคงเหมือนเรื่องนี้เนาะเรื่องไอ้เนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่มันโผล่มาจากบ่อน้ำอ่ะอ๋อเรื่องอะไรละ The Ring ครับใช่ไหมอันนั้นมันก็สาปแช่งเหมือนกันป่ะใช่ครับคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเชื่อในเรื่องคำสาปแช่งเยอะเย
จริงแล้วก็วิญญาณที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นตายด้วยความแค้นเนี่ยผมว่าน่ากลัวกว่าวิญญาณที่อื่นเยอะเลยยิ่งผีท้องกลมอย่างเงี้ยครับน่ากลัวครับเพราะตีน้องผมอะที่เคยอยู่กับเดอะช็อกมันก็เคยหยิบเอาเรื่องพวกเนี้ยเรื่องความเชื่อไสยศาสตร์มนต์ดำการสาปแช่งของญี่ปุ่นเคยมาเล่าให้ฟังเหมือนกันน่าสนใจทางพี่ป๋องฝากน้องนันนะนะครับไว้มีโอกาสว่างวันไหนบอกทีมงานมาเดี๋ยวมาคุยกันในมุมอื่นอีกนะได้ครับเดี๋ยวผมฝากเพจนิดนึงได้ไหมครับเชิญครับน้องนันโอเคครับผมมีเพจนะครับเป็ดน้อยลูกหมอผีผมก็จะรับดูดวงนะครับผมด้วยไพ่ยิปซีกับเพนดูลัมนะครับราคาก็เริ่มต้น199นะครับส่วนนึงผมก็จะเอามาซื้อสติกเกอร์ให้กับรายการที่ผมไปเล่าแล้วก็อีกส่วนนึงก็เอามาทำบุญได้ช่วยพ่อป๋องทำบุญโรงเรียนน้องๆไปด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวพ่อจะไปทำวันเสาร์นี้แล้วครับที่โรงเรียนหนองเป่าปีเดี๋ยววันนี้วันนี้ขอบคุณน้องวิแล้วก็เพื่อนๆน้องวิที่โรงงานมากๆนำของมาบริจาคเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณน้องเป็ดน้อยลูกหมอผีด้วยที่ร่วมทำบุญมาแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยพ่อไปพร้อมกับป้าออสไปวันเสาร์กลับวันอาทิตย์ครับได้ครับแล้วผมก็ขอขอบคุณลูกดวงทุกท่านนะครับที่มีส่วนเข้ามาผมก็ได้บริจาคตรงนี้และอีกส่วนหนึ่งผมก็ได้ไปซื้อหนังสือให้บริจาคให้เรียนจำด้วยนะครับเดือนนี้ก็จะมีแพลนอีกถ้าใครสนใจมาดูดวงผมก็จะแบ่งสืบบริจาคให้เรียนจำเลยครับขอบพระคุณมากเป็ดน้อยลูกหมอผีแล้วว่าน้องนานนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสต่อไปแล้วก็ฝากเพจของน้องด้วยนะครับเป็ดน้อยลูกหมอผีฝากด้วยนะครับน้องผมเห็นรูปน้องแล้วน้องหน้าตาน่ารักเลยครับผู้ฟังนะผมหยิกๆนะฮะใส่แว่นหน้าตาแบบมุมิเลยอ่ะน่ารักเหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยอ่ะผมสีปิดไปนะครับพ่อป๋องจริงเหรอเฮ้ยโอเคเราหน้าตายังสดใสอยู่รออยู่ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณมากครับน้องนานขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับ